มาดูบูธต่อไปนะครับก็คือบูธโวนนะครับยี่ห้อโวนมีรถเล็กมาให้ดูกันนะครับโอเคผมจะไปดูสเปคกันนะครับคันไหนดีเอ่ยเอาสีแดงแล้วกันนะครับผมชอบสีแดงนะครับก็เล็กกระทัดรัดดีนะครับนี่ครับเล็กกระทัดรัดดีมากเลยนะครับเปิดดูภายในครับก็ประมาณนี้ครับนั่งได้2คนอันนี้ด้านหลังนะครับกระทัดรัดมากไฟท้ายไฟหน้า LED นะครับแปลงเป็นสีที่นั่งได้นะครับถ้าเราอยากใช้สัมภาระเยอะแล้วก็พับตรงนี้ได้นะครับถ้าเราพับเบาะตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้ครับสำหรับยี่ห้อโวลนะครับจะมีสเปคดังนี้นะครับเดี๋ยวมาไปชมนะครับว่าจะวิ่งได้ไกลขนาดไหนราคาเท่าไหร่นะครับมาดูนะครับวิ่งได้138กิโลเมตรนะครับแบบลิเธียมไอออนนะครับ2ที่นั่งราคา 365,000 บาทนะครับวิ่งได้138กิโลเมตรนะครับถือว่าโอเคนะครับรถไฟฟ้านะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีพวงมาลัยไฟเลี้ยวไฟต่ำไฟสูงหน้าจอนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คืออันนี้คือไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉินแล้วก็อันนี้คือเกียร์เดินหน้าเกียร์ว่างเกียร์ถอยหลังนะครับอันนี้แอร์ให้อากาศบริเวณภายในนะครับอันนี้กันฝ้านะครับอันนี้ไฟฉุกเฉินไอช่องแอร์นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับสำหรับรถอิเล็กทริกนะครับไฟหน้าเป็นหลอดไส้ไฟหน้าไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้นะครับไม่ใช่ LED นะครับขออภัยครับบอกผิดไปล้อแม็กเล็กจังจะดูว่าขอบเท่าไหร่ครับ15566 R13 นิ้วนะครับล้อแม็กขอบ13นิ้วโอเคครับส่วนไฟท้ายนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไม่ใช่ LED นะครับเป็นไฟหลอดไส้ธรรมดานะครับเนี่ยครับยี่ห้อโวลนะครับที่จะโชว์ในบูธก็จะมีอยู่รุ่นเดียวนะครับก็คือรุ่นโวลนี่แหละครับมีสีออกเขียวๆหน่อยนะครับสีแดงสีเทานะครับโชว์มีอยู่3คันนะครับสำหรับบูธของโวลนะครับ VOLT นะครับโอเคครับจบบูธนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบูธรถหรูนะครับไปเจอกันที่บูธรถหรูได้เลยครับ